ข่าวดีแชร์ได้ตำรวจเผยแพร่คลิป18คนโกงมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ข่าวดีแชร์ได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันตำรวจจังหวัดอำนาจเจริญเผยแพร่คลิปใน TikTok 18คนโกงมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์เจ็บแล้วต้องจำแฉ18คนโกงมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์หลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกให้สมัครงานเสิร์ฟออนไลน์หลอกให้กู้เงินออนไลน์ข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆหลอกให้รักแล้วลงทุนหลอกให้รักแล้วโอนเงินปลอมแปลงหรือแฮกบัญชี LINE หรือ Facebook ของเพื่อนแชร์ลูกโซ่หลอกให้เล่นการพนันออนไลน์หลอกให้โหลดโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ส่ง QR code หลอกให้โอนเงินช่อโกงในรูปแบบอื่นโฆษณาเชิญชวนไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยเพื่อใช้ข่มขู่เรียกเงินหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารข่าวปลอมเรียกค่าถ่ายทางคอมพิวเตอร์จะแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหมายเลขโทรศัพท์1441ตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่างานนี้มีแต่รอยยิ้มแสดงได้น่ารักและเนื้อหาจดจำได้ง่ายอีกด้วย